บ้านเมืองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีพระสยามเทวาธิราชมีเจ้าที่เจ้าทางนะครับเหมือนอย่างที่แอ๊ดคาราบาวเคยร้องเพลงเมื่อหลายวันก่อนเราบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็อย่างที่คุณจีนบอกมีตีจูเอียนะคนจีนก็ถือว่าก็นับถือนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับท่านหญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กขอนำบุญพิธีบวงสรวงพระเสื้อเมืองและตาขุนลกที่ศาลที่นครศรีธรรมราชมาฝากพระเสื้อเมืองเป็นของเก่าแก่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชสร้างเมืองจึงต้องตั้งศาลพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระแม่เมืองเพื่อปกปักรักษาประสบกรณิกรและคือที่มาของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการนำสิ่งดีๆในแผ่นดินจากทั่วแผ่นดินมาไว้ที่เมืองหลวงที่มาของพระเสื้อเมืองที่ศาลหลักเมืองก็คือที่นครนี่เองส่วนตาขุนลกเป็นคหบดีที่ดูแลการบวชพระของหลวงปู่ทวดที่วัดท่าแพนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังมีส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงแผ่นดินที่มีค่าในทางศาสนาแห่งนี้อีกหลายเรื่องนักธุรกิจจีนเป็นผู้เริ่มบูรณะศาลที่เก่าแก่แห่งนี้และได้ไปอัญเชิญตาขุนลกมาจากศาลที่ถูกทิ้งรกร้างนี่เป็นหนึ่งในโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ที่มีค่ายิ่งของไทยหมอตามรอยหลวงปู่ทวดมาจากสถิงพระสงขลาก็มาเจอเรื่องราวของพระเสื้อเมืองที่มีคุณค่ายิ่งการบวงสรวงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองหลังจากทิ้งร้างเป็นเวลานานนี่นะฮะแผ่นดินไทยทรงคุณค่าใครคิดทำร้ายคงต้องรับกรรมขอพลังเทพเทวาเทพเทวดาทั้งหลายคุ้มครองให้ผ่านพ้นช่วงอมนุษย์นี้ด้วยเทอญก็พูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองใช่ใช่นะบ้านเมืองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีพระสยามเทวาธิราชนะฮะมีเจ้าที่เจ้าทางนะครับเหมือนอย่างที่แอ๊ดคาราบาวเคยร้องเพลงเมื่อหลายวันก่อนเราบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็อย่างที่คุณจีนบอกมีตีจูเอียนะคนจีนก็ถือว่าเขานับถือนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีเทพเจ้าภาคพื้นดินมีเทพเจ้าบนฟากฟ้าใช่ไหมมีเทพเจ้าที่ประตูนะไทยเราก็เหมือนกันนะบ้านเมืองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระสยามเทวาธิราชคอยคุ้มครองอยู่นะครับใครที่มันคิดชั่วคิดร้ายต่อประเทศชาตินะฮะต่อสถาบันอันเป็นที่รักก็ขอให้มันอะไรนะฮะคุณหญิงหมอบอกว่าต้องรับกรรมต้องรับกรรมต้องรับกรรมไปขอให้มันรับกรรมไปนะฮะให้ผ่านพ้นช่วงอมนุษย์ในช่วงนี้ไปด้วยเถอะใช่ไม่ว่ามันจะมาในคราบของอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้ามันคิดร้ายต่อบ้านเมืองนะฮะขออย่าให้มันได้พบสิ่งที่ดีขออย่าให้มันเจอสิ่งที่เป็นมงคลขอให้มันเจอฝั่งตรงข้ามให้หมดครับนะอัปมงคลขอให้ต้องชดใช้กรรมนะฮะ